กิโรโตปโรดักชั่นสวัสดีครับผมโป้เองครับข่าวดีสำหรับผู้เล่นชาวบล็อกเบิร์กนะครับเพราะบล็อกเบิร์กเพิ่งได้มีการอัปเดตใหม่เป็นเวอร์ชัน 0.11.8 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยธีมในการอัปเดตครั้งนี้คืองานเทศกาลฤดูร้อนและชายหาดครับอย่างแรกที่จะเด่นเลยก็คือการปรับดีไซน์ใหม่ของหอดูดาวและชายหาดใหม่ทั้งหมดเลยครับซึ่งมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เยอะมากและสวยงามมากๆครับในหอดูดาวนั้นเราสามารถใช้กล้องโทรทัศน์หรือเทเลสโคปในการดูดาวได้ครับและนี่ก็คือความลับของหอดูดาวในที่แห่งนี้ครับตู้วางหนังสือตัวนี้จริงๆแล้วเป็นประตูลับที่จะพาเราไปยังห้องลับของที่แห่งนี้ที่มีชื่อเรียกว่า Space Gravity Room นั่นเองครับส่วนชายหาดนั้นถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเราจะได้พบกับสัตว์ชนิดใหม่ของเกมบล็อกเบิร์กนั่นก็คือปูนั่นเองครับและถ้าเกิดว่าเราว่ายน้ำออกจากฝั่งมาไม่ไกลมากเราจะได้พบเจอกับอีสเตอร์เอ็กลับของเกมนี้นั่นก็คือสับปะรดใต้น้ำครับซึ่งมันก็คือบ้านจากเรื่อง SpongeBob SquarePants นั่นเองครับ2ทางตัวเกมได้มีการเพิ่มงานเทศกาลฤดูร้อนพร้อมวงดนตรีสดภายในงานเข้ามาใหม่ครับและได้มีการนำบูธขายดอกไม้ไฟกลับมาในอัปเดตครั้งนี้ด้วยครับ3ได้มีการเพิ่มของตกแต่งอาหารและยานพาหนะธีมฤดูร้อนเข้ามาใหม่ครับซึ่งหนึ่งในยานพาหนะที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นั้นที่มีชื่อว่า RB Beach Buggy ก็ได้ขึ้นแท่นเป็นรถยนต์ที่แพงที่สุดในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยที่มีราคาตกอยู่ที่คันละ $200,000ครับนอกจากจะอัปเดตยานพาหนะใหม่เข้ามาแล้วยานพาหนะเก่าอย่างมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ได้มีการปรับดีไซน์ใหม่ให้สวยและสมจริงขึ้นอีกด้วยครับ4ข้อนี้เตรียมกรี๊ดออกมาเลยครับเพราะเราสามารถสร้างสระว่ายน้ำบนชั้นอื่นๆได้แล้วครับข้อที่5ได้มีการเพิ่มอีโมดและปรับแก้แอนิเมชันใหม่ครับและยังมีการเพิ่มเทเจอร์ใหม่ของต้นไม้และหญ้าอีกด้วยครับ6เมื่อก่อนนี้มันจะมีไอเทมอยู่ไอเทมหนึ่งครับที่จัดอยู่ในประเภทของตกแต่งแต่ไม่สามารถออกมาใช้งานได้จริงได้นั่นคือถังดับเพลิงครับแต่ในเวอร์ชันนี้เราสามารถใช้ถังดับเพลิงนี้ได้แล้วครับเจ๋งส่วนที่เหลือก็เป็นการแก้บั๊กในจุดต่างๆและมีการเพิ่มลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่รอให้คุณไปค้นหามันอยู่นั่นเองครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับตอนนี้เพจ How to Blockbird ยังรับสร้างบ้านตามคลิป YouTube และขายเงินอยู่นะครับโดยที่มีเรทราคาขายเริ่มต้นที่20บาทได้เงินมากถึง $50,000เลยครับหากสนใจกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Have a good day See ya